ซึ่งบรรยากาศที่วัดราชสามัคคีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสริมธรรมอุดรธานีนำชุดอาชีพในฝันของเด็กๆทั้งชุดตำรวจทหารครูหมอนักบินอวกาศทั้งหมด20ชุดมาเปลี่ยนให้กับเด็กผู้คอร้ายจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญหนองบัวลำพูก่อนที่จะเข้าพิธีปัชนากิจโดยที่เมื่อมาถึงกู้ภัยก็ได้ร่วมการเปลี่ยนชุดให้กับเด็กๆพร้อมกับบอกเอาไว้ว่าพี่มาเปลี่ยนชุดให้นะซึ่งขนาดของชุดพอดีกับร่างของเด็กโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดไซส์ร่วงหน้าแต่อย่างใดตัวแทนมูลนิธิส่งเสริมธรรมก็ได้เปิดเผยว่าวันที่มาส่งศพให้กับญาติก็มีครอบครัวหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าลูกอยากจะเป็นตำรวจจึงอยากจะเปลี่ยนชุดในฝันให้กับลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนตนจึงประสานผู้สื่อข่าวให้ช่วยหาชุดและก็มีเป็นเรื่องที่แปลกที่น้องนักข่าวสามารถหาชุดให้กับเด็กๆภายใน2ชั่วโมงตอนแรกก็เป็นกังวลจะจัดส่งทันหรือไม่เพราะว่าพบว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางแต่ก็เหมือนว่าเรื่องบังเอิญขณะที่นำชุดไปส่งที่ขนส่งจังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นรถคันสุดท้ายด้วยพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ได้จัดเรียงตามชื่อของน้องๆที่อยากจะได้เป็นอาชีพนั้นโดยที่เจ้าหน้าที่บางคนก็แค่แกะถุงชุดของน้องออกมาก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกเลยว่ามีชื่อของน้องปุดขึ้นมาเลยเหมือนว่าน้องเขาอยากจะใส่ชุดใส่ได้พอดีคนเหมือนว่าความฝันของน้องเป็นจริงแล้วซึ่งความรู้สึกของกู้ภัยก็อธิบายไม่ถูกมันเกินคำบรรยายเลยจริงๆอยากจะฝากทุกคนที่ช่วยกันทำความฝันของเด็กๆให้เป็นจริงจึงได้พูดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตัวขึ้นมาใส่แต่อย่างน้อยๆเขาก็ยังได้ใส่ชุดตามความฝันของพวกเขาแล้วในส่วนของเตาเผาแบบเชิงตะกอนก็เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อความที่เป็นระเบียบและก็ให้สมกับพระเกียรติเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับผู้เสียหายเสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้ในพระบรมราชานุเคราะห์และก็การเผาจะเป็นในรูปแบบโบราณใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงแค่ในกรณีนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนที่มากเตาเผาจะแตกต่างกันจากเดิมต้องทำให้มิชิดปลอดภัยเพื่อที่ไม่ให้เกิดท่าสะเทือนต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนี้แล้วก็จะรื้อเตาเผาออกทั้งหมดเพื่อที่จะใช้เป็นลานอเนกประสงค์เช่นเดิม